สวัสดีค่ะธีรวุฒิกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่26 ธันวาคม 2559นะคะก็ในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคนะคะส่วนหนึ่งก็ปิดทำการเนื่องในวันคริสต์มาสเช่นเดียวกับตลาดในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะโดยถ้าดูในช่วงของโค้งสุดท้ายปลายปีนี้เนี่ยก็ปริมาณการซื้อขายที่เบาบางแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ที่ทรงตัวใกล้จุดสูงสุดในรอบ14ปีท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาในเชิงบวกนะคะเมื่อคืนวันศุกร์ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคแล้วก็ตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยนะคะก็ทำให้มองแนวโน้มในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนของต่างชาติเนี่ยมีโอกาสที่จะไหลออกจากตลาดภูมิภาคนะคะแล้วก็ตลาดบ้านเรานะคะในช่วงต่อไปขณะที่ตอนนี้เนี่ยแรงซื้อขายก็น่าจะชะลอลงนะคะโดยถ้ามองในส่วนของทิศทางค่าเงินบาทเองเนี่ยกลับมาแข็งค่าเล็กน้อยนะคะในช่วงเช้านี้แต่ว่าแรงขายของนักทุนต่างชาติเนี่ยในตลาดหุ้นก็ยังดูไม่ได้มีสัญญาณที่จะชะลอลงอย่างชัดเจนมากนักนะคะแม้ว่าจะได้แรงซื้อจากกองทุน LTF IMF เข้ามาชดเชยแล้วก็สัปดาห์นี้อาจจะลุ้นในเรื่องของ Window Dressing ว่าจะมีหรือเปล่านะคะซึ่งปกติเองเนี่ยไตรมาส4ก็ถือว่าเป็นไตรมาสที่ค่อนข้างจะมีนัยยะสำคัญนะคะในเรื่องของการทำ Window Dressing นะคะเทียบกับไตรมาสอื่นๆนะคะแต่ว่าด้วยการปรับขึ้นมาของตัวหุ้นใหญ่ๆนะคะหลายๆตัวนะคะในตลาดที่เป็นเป้าหมายการทำ Window Dressing ในแต่ละไตรมาสเองเนี่ยแล้วก็ดัชนีที่ขึ้นมาที่ระดับประมาณนี้เนี่ยก็อาจจะคาดหวังได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะในเรื่องของ Window Dressing แม้ว่าอาจจะมีเข้ามาบ้างเหมือนกันส่วนถ้าดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของเราเองเนี่ยวันนี้จะมีรายงานตัวเลขส่งออกนำเข้านะคะเดือนพฤศจิกายนซึ่งคาดว่าส่งออกจะขยายตัว 1.55% นำเข้าติดลบประมาณ 1.05% เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงบวกหรือลบมากนักนะคะต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นในบ้านเรารวมถึง Safety Index Future นะคะในช่วงภาวะที่ค่อนข้างเงียบเหงานะคะตัว Safety Index Future เองเนี่ยในเรื่องของการเข้า rollover เนี่ยอาจจะทำให้มีความผันผวนค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะระหว่างวันแม้ว่ากรอบการเคลื่อนไหวก็ยังน่าจะค่อนข้างจำกัดนะคะในส่วนของนักลงทุนในกลุ่มสถาบันเองนะคะเมื่อวันศุกร์Safety Index Future เนี่ยขายสุทธิออกมานะคะ1,000 กว่าสัญญาแต่ว่าในฝั่งของตัวนักทุนต่างชาติเนี่ยเป็นยอดขายสุทธิประมาณ7,000 กว่าสัญญานะคะถ้าดูในฝั่งของนักทุนสถาบันเองเนี่ยที่ยังมียอดเน็ตขายสุทธิอยู่ประมาณ21,500 กว่าสัญญานะคะสำหรับไตรมาสนี้เองเนี่ยก็น่าจับตาในเรื่องของการ rollover นะคะในฝั่งสถานะช็อตเนี่ยอาจจะมีให้เห็นนะคะส่วนนักทุนต่างชาติเองเนี่ยก็คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีแนวโน้มการเข้าโรเวอร์ในฝั่งที่เป็นสถานะซื้ออยู่นะคะแต่ว่าถ้านับในเรื่องของปัจจัยที่เข้ามาผลักดันให้การเข้าซื้อต่อเนื่องไปยังปีหน้าเนี่ยก็ยังขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆนะคะยังเป็นเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐที่แนวโน้มอยู่ในขาขึ้นแล้วก็ในส่วนของทิศทางของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ในส่วนของทิศทางค่าเงินบาทในว่าเราเองนะคะก็ยังมองว่าน่าจับตาในเรื่องของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติในระยะถัดไปว่าจะยังมีกลับเข้ามาใหม่หรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยถ้าดูในส่วนของ S50Z16 นะคะก็แนวโน้มผันผวนอยู่ในกรอบจำกัดนะคะระหว่าง938ถึง946จุดกลยุทธ์การลงทุนจึงมองว่าสถานะช็อตที่เปิดมาจากสัปดาห์ที่แล้วที่ระดับ940จุดถ้าวันนี้เนี่ยยังไม่สามารถทะลุระดับ945จุดขึ้นไปนะคะก็ยังให้ถือรอทำกำไร933จุดนะคะส่วน Single Stock Future นะคะวันนี้แนะนำตัวใหม่นะคะ CPO Z16 ก็ดูในส่วนสัญญาณทางเทคนิคนะคะปรับตัวลงต่อเนื่องเครื่องมือ Modified Stochastic วัดตัวจาก Overbought นะคะก็สัญญาณลบ
เป็นวันแรกเมื่อวันศุกร์นะคะทำให้มีน้ำหนักในทางอ่อนตัวสำหรับในส่วนของตัว CPO นะคะหลังจากที่ตอบรับมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐแล้วก็แนวโน้มผลกำไรน่าจะเติบโตดีในปีหน้าไปในระดับหนึ่งนะคะก็มองว่าคงต้องลุ้นกันต่อนะคะในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในบ้านเราปีหน้าว่าจะหนุนการบริโภคได้มากน้อยเพียงใดนะคะฉะนั้นยังมีโอกาสเห็นการพักตัวหรือว่าอ่อนตัวลงมานะคะก็ช็อต CPO Z16 ที่61.65นะคะเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่59.59แล้วก็ตลาดขาดทุนเหนือ62.5ค่ะสวัสดีค่ะ